มิกซ์บุรีโงเฮงลูกชายตลกดังหม่ำเท่งหน่งสุดช้ำเจอดูถูกเกาะพ่อดังมิกซ์บุรีโงเฮงลูกชายตลกดังหม่ำเท่งหน่งมิตรภาพจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกสุดช้ำเคยโดนล้อเพราะเป็นลูกตลกเจอดูถูกเกาะพ่อดังเปิดตัวสามทายาทตลกดังในตำนานอย่างมิกซ์ลูกพ่อหม่ำจกมกโงเฮงลูกพ่อเท่งเถิดเทิงและบุหรี่ลูกพ่อโหน่งชะชะชากับวีรกรรมสุดแสบที่ถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นเผยชีวิตลูกตลกดังต้องต่อสู้กับอะไรบ้างขอโอกาสแฟนๆพิสูจน์ฝีมือทั้งงานวงการบันเทิงและงานบริหารธุรกิจที่พ่อสร้างไว้ให้ทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและพีเคปิยวัฒน์ดำเนินรายการน้องณเวลาแขนหักมิกซ์ใช่ครับกระโดดท่ากบเล่นที่โรงเรียนมือไปลงผิดท่าโดดจากเก้าอี้ที่นั่งเรียนต้องผ่าตัดพี่สาวไม่ยอมบอกด้วยพอรู้ก็ตกใจตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วพ่อห่วงหลานมากไม่ยอมให้ใครแตะไม่ให้ใครตีช่วงสงกรานต์พ่อหม่ำลื่นล้มซี่โครงหักมิกซ์พื้นมันลื่นอยู่แล้วเดินผิดจังหวะหัก 5-6 ซี่ปอดช้ำแต่ตอนนี้โอเคแล้วต้องพักผ่อนเยอะๆ3คนสนิทกันแค่ไหนโง่เฮงสนิทกันแน่นอนอยู่แล้วครับเกิดมาแล้วเจอกันเลยผมกับมิกซ์เราอายุเท่ากันที่บุหรี่แก่กว่า 2-3 ปีเขาโตกว่าเขาจะได้ของเล่นดีๆกว่าบุหรี่มีของเล่นเราก็แบ่งกันเล่นหม่ำเท่งหน่งตัวจริงเป็นยังไงบ้างโง่เฮงพ่อผมไม่ค่อยดุแต่จะมีบางมุมมีโอกาสพูดสอนไม่เหมือนแม่จะบ่นบ่อยพูดบ่อยพ่อพูดครั้งเดียวเขาจะรู้บุรีพ่อเป็นคนน่ารักไม่ดุครับเขาเป็นคนทำงานก็จะจริงจังหน่อยพ่อเล่นมุกมาผมก็จะเฉยเฉยเขาจะบอกอันนี้ไม่ดีไม่เอานะอันนี้ไม่ได้นะมิกซ์เขาเป็นคนซีเรียสถ้าคุยเรื่องงานกันถ้าเป็นครอบครัวเขาพร้อมจะทิ้งตัวพร้อมอำความเจ้าชู้เชียงรายจริงไหมมิกซ์ผมว่ามันเป็นช่วงหนึ่งจริงครับบุรีแต่ก่อนมีบ้างเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโง่เฮงมีช่วงอายุเขาอยู่เป็นครอบครัวกันมาตั้งแต่ยังไม่ได้ดังอยู่ด้วยกันมานานมีช่วงหนึ่งแหละที่เขาหลงผิดบ้างสุดท้ายต้องกลับมาหาครอบครัวเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วพ่อปีนรั้วคืออะไรโง่เฮงมันเป็นจังหวะที่น่าจะหลบแม่นานมาแล้วครับตอนนั้นเราก็เป็นห่วงจิตใจแม่เพราะพ่อเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เราเข้าใจทั้งสองฝ่ายตอนนี้เราเป็นครอบครัวกันที่สมบูรณ์มีพ่อดังลำบากไหมบุรีไม่ลำบากครับคนที่ชอบในตัวพ่อผมก็ชื่นชมพ่อเก่งมีคนชื่นชมมิกซ์อาจจะกดดันตอนอยู่โรงเรียนโดนเรียกลูกไอ้หม่ำงานของพ่อผมเขาคงคิดว่าเฟรนลี่ได้เรียกเราแบบนั้นโง่เฮงคนเรียกเจอมาอยู่แล้วครับลูกไอ้เท่งแต่พอเราโตขึ้นมีภูมิคุ้มกันรู้สึกน้อยลงมากกว่าสมัยก่อนโดนดูถูกเราไม่ได้ทำอะไรมีคุยกับพ่อแม่บ้างเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างเกาะพ่อดังมิกซ์เดี๋ยวนี้ผมเฉยเฉยเพราะถ้าคนติดตามเขาจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่สมัยก่อนด้วยวัยมันก็อยู่แล้วครับเจ็บครับเราเอาความกดดันมาทำผลงานมากกว่าเพราะพูดไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีโง่เฮงทำ YouTube ช่วงแรกแทบจะหยุดทำไปแล้วเพราะคนคอมเมนต์เยอะสักแต่จะถ่ายกับพ่อหรือเปล่าอยากให้มองกลับว่าถ้าผมเป็นพ่อคนพ่อมีชื่อเสียงผมก็อยากจะถ่ายกับลูกผมพ่อซัพพอร์ตลูกอยากให้คนเห็นมุมพ่อเราในบ้านโดนด่าแน่นอนมีช่วงจะหยุดทำแต่ต้องทำเพราะไม่มีตังค์มีเปิดตลาดมาแล้วตลาดหยุดช่วงโควิดก็มาทำ YouTube บุรีผมมีบ้างก็นิ่งไว้ครับครับมีเรื่องชกต่อยเพราะล้อชื่อพ่อมิกซ์
ไม่ถึงชกต่อยแค่รู้สึกอยากถามว่าพูดจริงหรือเปล่าแล้วให้พูดต่อหน้าอีกทีถ้าพูดต่อหน้าจะได้ต่อยที่บ้านพ่อสอนยังไงนิกส์ถ้าเป็นเรื่องการอยากให้รู้เรื่องเวลาสอนตั้งแต่เด็กๆพ่อโตมาเขาจะสอนว่าความดังไม่คงที่ความดีคงทนให้ผมคิดเองโง่เฮงไม่ค่อยมาสอนบ่อยๆพ่อจะสอนในการใช้ชีวิตมากกว่าเรื่องแฟนเรื่องบ้านเรื่องการดำเนินชีวิตมากกว่าเขาเป็นห่วงที่เราโตไปไม่มีเขากลัวเราจะสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าเพราะแฟนผมคลอดมาแล้ว3 เดือนตอนแรกยังไม่กล้าบอกใครแกล้งพูดกับพ่อกับแม่ไปว่าแฟนเราเมียนไม่มาเราดูเชิงเขาก่อนเขาพูดแบบต้องเลี้ยงนะเหมือนเรายังไม่พร้อมหรือเปล่าถ้าไม่เลี้ยงเขาเลี้ยงเองอย่าไปทำอะไรไม่ดีนะเขาช็อกครับแต่เราบอกเขาว่ามันท้องจริงๆดราม่าท้องก่อนแต่งโง่เฮงในคอมเมนต์มีครับคิดว่าเป็นลูกดาราแล้วพ่อซัพพอร์ตเหมือนเขาเป็นห่วงหรือดูถูกบางคนไม่รู้เราทำงานเขาเห็นเราแค่ช่องทางเดียวใน YouTubeเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างมีท็อปเมนต์แล้วมันเจ็บจี๊ดถึงใจเราจริงๆเราเอาช่องเราไปตอบเลยตอบเน็บเจ็บหน่อยเขาดูถูกดูแคลนเรามานานแล้วครับตอนนี้เป็นธรรมดาโดนจนชินแล้วถ้าวันไหนเขาไม่ได้ไปทำงานหรือกลับเร็วรีบมาแล้วทั้งปู่ทั้งย่าเลยเอามาอุ้มหน่อยเพิ่งแต่งงาน2 ปีบุรีเขาอยากให้ผมมีลูกแต่งงานจะได้มีครอบครัวให้หลานเขาได้เลี้ยงวันงานเขาบอกว่าเขาทิ้งทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วเหลือแค่เราไปสานต่อสะพานที่เขาสร้างไว้มีหลานผู้ชายให้พ่อแล้วครับนิกส์พ่อว่าไงบ้างนิกส์โอเคเลยครับเรื่องความรักผมแฮปปี้คบมา5 ปีแล้วตอนนี้ผมอยากให้ธุรกิจมั่นคงสิ่งที่ผมทำถ้าไม่มั่นคงผมจะดูแลคนที่ผมรักและเป็นครอบครัวได้ยังไงผมมาขอพ่อตลอดไม่ได้วันหนึ่งผมต้องทำเองอยู่แล้วถ้าลูกมาก่อนได้ไหมมิกซ์จังหวะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดถ้าเข้าใจกันไม่ใช่ปัญหาเลยโง่เฮงซื้อบ้านแต่พ่อแม่ไม่ปลื้มโง่เฮงก่อนที่ผมมีน้องเราได้ไปซื้อบ้านไว้พอมาถมมาทีเดียวรถที่เราซื้อมาเท่ๆเราก็ขายมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรที่เร็วที่สุดเพราะเราจะขอเงินพ่อไม่ได้แล้วมันถมมาทีเดียวแล้วเราตั้งตัวไม่ทันพอมีน้องก็ดีขึ้นค่อยๆปรับเตรียมกันไปสร้างหนี้20 ล้านโง่เฮงเราคิดคอนเทนต์เด็กๆพ่อรู้อยู่แล้วเราชอบขอรถเขาอยากได้คันนี้นี้แต่ไม่เคยได้เขาบอกให้เราทำงานซื้อเองจนมาทำ YouTube ไม่ได้ขอเงินพ่อมาหลายปีแล้วเขาก็รู้ว่าเราเริ่มอยู่ได้เขาอยู่ที่นครนายกบ้านสวนเราเซอร์ไพรส์เขาบอกว่าซื้อแลมโบมาเราบอกว่าซื้อต่อเขาวางมัดจำ1 ล้านบาทแล้วมาขอเงินพ่ออีก3 ล้านไม่งั้นเงินผมจะโดนยึดตอนแรกก็บ่นหน้าเสียเลยแม่มาอีกชุดใหญ่เราก็ตั้งกล้องไว้แต่เขายอมให้ผมไม่เสีย1 ล้านแต่บอกว่าอย่าบอกแม่นะเดี๋ยวเขาไปหาเงินมาให้สุดท้ายบอกว่าแกล้งเล่นเป็นคอนเทนต์มิกซ์กับโง่เฮงเคยทะเลาะกันมิกซ์ไม่ใช่ครับผมถ้ามีปัญหาอะไรกันจะงอนกันแบบพี่น้องเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันคำว่าขาดไม่เคยมีโง่เฮงถ้าเป็นเพื่อนเลิกคบแต่แบบนี้ทำกันไม่ได้คนที่ลำบากใจจะเป็นพ่อแม่เรามันใกล้ชิดมากกว่านั้นอีกเราได้แค่งอนกันคลิปสัมภาษณ์มิกซ์บุรีโง่เฮงThank you.